ไวรัส HPV คืออะไรและเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งอย่างไรพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับไวรัส HPV ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของหลายโรคนะคะและยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและก็โรคทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยซึ่งไวรัสชนิดนี้นะคะต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะแสดงอาการทุกคนก็จะคุ้นชื่อกันในเรื่องของชื่อไวรัสตัว HPV นะคะจริงๆเขาก็มีชื่อเต็มเหมือนกันค่ะคือ Human Papilloma Virus นะคะตัว HPV ตัวนี้มันเป็นไวรัสที่ได้รับมาจากพวกการสัมผัสโดยตรงนะคะเช่นจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะได้จากการที่มีบาดแผลตรงบริเวณผิวหนังเชื้อตัวนี้ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันซึ่งเชื้อตัวนี้จริงๆแล้วมันมีค่อนข้างเยอะค่ะหลายชนิดเลยจริงๆเรียกว่าเป็น100กว่าชนิดเลยค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าเรียกว่าระยะก่อนมะเร็งได้อันนี้จะเรียกว่าเป็น high risk group ค่ะหรืออีกจะกลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของ low risk group ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะทำให้ไม่เกิดโรคที่กลายเป็นมะเร็งเนาะจะเรียกเป็นพวกโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นพวกหูดหงอนไก่จริงๆตัว high risk group ของ HPV ค่ะจะมีทั้งหมดประมาณ14สายพันธุ์ที่ย่อยมาจาก100กว่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเรามองหน้าหรือว่าบอกไม่ได้เลยค่ะว่าใครจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะว่าตัวเชื้อ HPV อะค่ะกว่าเราจะรับเชื้อมามันจะมีบางส่วนที่ร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้นะคะตั้งแต่ระยะเวลา8เดือน1ปีหรือว่าถ้าคนที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ค่ะในพวกกลุ่มที่เป็นพวกภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำค่ะเช่นพวก HIV หรือว่าโรคเอดส์นะคะหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่ต้องกินยาพวกกดภูมิคุ้มกันพวกเนี้ยก็จะมีความสามารถในการที่จะเอาเชื้อออกจากร่างกายค่อนข้างต่ำในกรณีที่เชื้อเนี่ยค่ะอยู่ในร่างกายเกินกว่า2ปีค่ะโดยเฉพาะพวก high risk group เนาะจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความเสี่ยงกลายเป็นมะเร็งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งทางอวัยวะเพศนะคะได้ค่อนข้างสูงกว่าคนปกติมากมายถึงหลายร้อยเท่าเลยค่ะเช่นพวกโรคมะเร็งทวารหนักหูดทางอวัยวะเพศนะคะนี่คือสำหรับที่เป็นผู้ชายก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะคะทางของผู้หญิงค่ะก็สามารถเป็นมะเร็งที่คุ้นๆกันก็คือมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่เป็นพบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆของผู้หญิงไทยที่รองลงมาจากมะเร็งเต้านมเลยค่ะติดตามรายการโรงหมอกับตอนไวรัส HPV กับโรคมะเร็งได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการนะคะที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ